ผยราคา Xiaomi 13 Ultra เริ่มต้นที่ 29,000 บาทเหมือน 12S Ultra เดือนกรกฎาคมปี2022ที่ผ่านมาทาง Xiaomi ได้เปิดตัว Xiaomi 12S Ultra สมาร์ทโฟนรุ่นแรกของโลกที่มาพร้อมเซ็นเซอร์กล้องขนาดใหญ่1นิ้วซึ่งในรุ่นนั้นยังขายแค่ประเทศจีนเท่านั้นนะครับแต่ในปีนี้ทางแบรนด์ก็เตรียมที่จะสานต่อในรุ่น Xiaomi 13 Ultra ที่เตรียมจะเปิดตัวระดับ Global ด้วยครับล่าสุดก็ได้มีสเปคและข้อมูลของว่าที่ระทงรุ่นใหม่นี้มาเพิ่มเติมหรอครับโดยมาจากเว็บไซต์ TechGoingได้เผยข้อมูลว่าการเปิดตัว Xiaomi 13 Ultra ไม่ได้รายช้าตามข่าวลือก่อนหน้านี้นะครับแต่ทาง Xiaomi เตรียมที่จะเปิดตัวในช่วงเดือนเมษายนอยู่แล้วครับโดยข้อมูลของความจุสูงสุดที่เผยออกมาก็คือจะให้แรมที่16 GB ส่วนรอมให้ไปที่256 GB และในรุ่นเริ่มต้นก็ยังมีอยู่นะครับและอาจมีราคาอยู่ที่ 5,999 หยวนหรือประมาณ 29,000 บาทซึ่งจะเท่ากับ Xiaomi 12S Ultra รุ่นแรม8 GBรอม256 GB ด้วยครับนอกจากนี้ยังคาดว่า Xiaomi 13 Ultra จะมีหน้าจอแสดงผลโค้งแบบ E6 AMOLED ใช้ชิปประมวลผล Snapdragon 8 Gen 2และจะใช้กล้องหลังตัวหลักความเร็ว50ล้านพิกเซลเซนเซอร์ IMX 989ขนาด1นิ้วเลยครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20 บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ